สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณครับไทยไทยมาร์เก็ตวันนี้ของเราต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะฮะอันดับแรกต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพที่ต้องติดตามในช่วงนี้ให้ได้อย่าพลาดอันดับที่สองครับคือสำหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะฮะโดยเฉพาะมีแบรนด์ที่เกี่ยวกับสุขภาพวันนี้ครับเราจะมาพูดถึง Orbit Food Express นะครับสินค้าแบรนด์นี้โอ้โหหลากหลายมากๆคุณผู้ชมครับแล้วก็มีประโยชน์กับคุณผู้ชมที่ติดตามชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับวันนี้มารู้จักกันเลยแล้วกันครับเจ้าของแบรนด์นะครับขอต้อนรับคุณทศรัตน์เสโตบลนะฮะหรือว่าคุณเอกเข้าสู่ไทยไทยมาร์เก็ตนะครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดี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 ครับโอ้โหหลายๆคนอาจจะงงผมพูดไปเอ้ยสรุปคืออะไรนะฮะสำหรับ Orbit Food Express ครับคุณเอกนิยามนิดนึงคืออะไรฮะบริษัท Orbit Food Express นะครับเป็นเดี๋ยวเกินจากชื่อที่มาก่อนนะครับเป็นคำว่าออร์บิทนะแปลว่าโคจรนะครับก็แปลว่าอาหารคือเราตั้งใจทำบริษัทอ่ะให้เกี่ยวกับอาหารแบบครบวงจรนะครับผมแล้วก็เอ็กซ์เพรสเนี่ยแปลว่าคือถ้าเป็นวัยรุ่นคือรวดเร็วทันใจคือคนสมัยนี้ใจร้อนนะครับใช่เราก็เลยผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารในแบรนด์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว คือผลิตสินค้าให้เนี่ยไม่เกิน 7-10 วันก็เสร็จแล้วครับแล้วก็เลยว่าแล้วเราเป็นบริษัทที่แอคทีฟครับสินค้าลูกค้าอยากออกสินค้าเร็วแล้วก็จัดการให้เร็วได้จัดให้จัดให้ครับครับผ มแล้วทำไมคุณเอกถึงเลือกมาจับธุรกิจOrbit Food Express แบบนี้แหละครับผมจริงๆ Orbit Food Express เป็นชื่อบริษัทนะครับแต่ว่าเริ่มต้นจากสินค้าตัวแรกคือเป็นสินค้าสุขภาพก่อนแล้วมาดูว่าไอ้สินค้าสุขภาพตัวไหนเนี่ยที่มันจะทำเป็นไปได้ในตลาดแล้ววันนี้เนี่ยสินค้าที่กำลังมาแรงนะครับก็เป็นธัญพืชอบกรอบในรูปแบบต่างๆครับวันนี้คือที่ขายดีมากในปัจจุบันคือเรียกว่าการโนล่าเนาะการโนล่าครับกาโนล่าที่เห็นตามหน้าจอเนี่ยครับหยิบได้เนาะกาโนล่าคืออะไรครับบอกคุณผู้ชมหน่อยกาโนล่าคืออะไรผมไม่รู้จักเลยผมซื่อมากเลยจริงๆกาโนล่าเนี่ยเป็นอาหารของคนตะวันตกนะครับไว้กินมื้อเช้าหมายถึงพวกยุโรปถูกไหมฮะใช่ครับวัตถุดิบหลักเนี่ยก็คือมูสก็คือข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตขอโทษนะครับข้าวโอ๊ตก็คือตัวก่อนมาทำจะเป็นตัวนี้ผมอธิบายง่ายๆคนไทยกินข้าวสวยใช่แต่ฝรั่งกินข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตใช่ใช่ครับซึ่งข้าวโอ๊ตตัวเนี้ยก็จะเอามาอบกรอบใช่ไหมครับแล้วก็เอามาฟิวชั่นเนาะใส่ธัญพืชหรือผลไม้อบแห้งต่างๆผสมน้ำตาลผสมตัวน้ำตาลไม่ขัดสีอะไรพวกนี้ครับแล้วอบกินแล้วก็ออกมาเป็นถ้วยแบบนี้ครับใช่แล้วก็ใส่พวกผลไม้มันจะเพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติที่ดีใส่อัลมอนด์เอามาผสมเพื่อให้ได้รสชาติเพิ่มเติมใช่ถูกต้องครับข้าวโอ๊ตที่ทำลักษณะแบบนี้นี่ถ้าเราพูดถึงถ้าเป็นเหมือนกับให้เข้าใจง่ายๆเหมือนบ้านเราเนี่ยประมาณพวกประมาณข้าวกล้องอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับจริงๆแล้วประมาณมันเป็นข้าวที่ไม่ได้ขัดสีเลยเนาะแล้วเอาไปบดให้มันเป็นแบนๆนะครับตามสเปคบางมากบางมากบางน้อยนะครับแต่ว่าสเปคนี้เป็นสเปคทำกาโนล่าเลยครับเสร็จปุ๊บเรานำเข้าเองเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปผสมเป็นสูตรของแต่ลูกค้าแต่ละเจ้าครับอันนี้คือหลักๆของทาง Orbit Food Express ถูกไหมฮะหลักๆเป็นธัญพืชแล้วเราก็มีการรีแพคด้วยเนาะมีทั้งธัญพืชเมล็ดเจียเมล็ดงาขี้ม่อนนะครับแฟลกซีดคีนัวผลไม้อบแห้งตัวแคนเบอร์รี่เยอะมากเป็นสินค้าฟังก์ชันสุขภาพครับครับก็คือสามารถเลือกได้เลยว่างั้นเถอะเลือกได้เลยว่ามาที่บริษัทเนี่ยอยากทำสินค้าที่เป็นสุขภาพตัวไหนแต่ว่าวันนี้เรามีสินค้าตัวฟังก์ชันธัญพืชและผลไม้อบแห้งมาบริการครับเดี๋ยวนั่นหมายความว่ามันมีมากกว่านี้มีมากกว่านี้ครับเซิร์ฟได้ไหมครับว่านอกจากไอ้เจ้าสินค้าธัญพืชแล้วก็ผลไม้อบแห้งมีอะไรเพิ่มอีกครับคุณเอกมีคอนเฟลกครับคอนเฟลกคอนเฟลกเนี่ยคือเป็นสินค้ายอดนิยมอยู่แล้วในเมืองไทยทานกันแหลกลานปัจจุบันนี้เราเนี่ยมาฟิวชั่นฟิวชั่นแบบไทยๆครับมีรสต้มยำกุ้งเนี่ยครับรสชีสนะครับแล้วก็รสบาปิก้านะครับรสแล้วก็เป็นรสเบสิกนะครับรสเนยนะครับรสนมสดแล้วก็รสช็อกโกแลตเยอะมากจริงๆแล้วเราคัสตอมได้หมดเลยต้องลูกค้าเนี่ยสามารถเดินมาคุยได้เลยว่าเฮ้ยฉันต้องการกาโนล่ารสชาตินี้ต้องการคอนเฟกรสชาติผมอยากได้กาโนล่าปลามาคุยกันก่อนถ้าทำได้จะทำให้ทำได้จะทำให้ถ้าทำได้จะทำให้ทำไม่ได้น่าสนใจน่าสนใจอย่างนี้มีไหมครับอย่างที่บางเขาเรียกว่า
ผลไม้บางอย่างที่เราไม่มีเนี่ยแต่ลูกค้าเขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาอยากจะแบบว่าเอ้ยเอามามิกกับของที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยครับโอ้ยงี้ดีเลยครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยอยากได้อะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะนะครับสมมติผมมีสวนที่บ้านว่าคุณเอกผมอยากได้ของที่บ้านผมมาใส่รวมกับกาโนล่ายินดีเลยยินดีเลยครับบางทีผมจะรับซื้อมาด้วยจริงครับผมบอกว่าขายดีใช่ไหมมีอยู่เคสนึงแบบอยู่ลำปางครับปลูกลำไยอบแห้งครับก็ส่งมาทำกาโนล่ารสชาติลำไยล่าสุดทำไปรสชาติทุเรียนใช่ทุเรียนคือลูกค้าทำบริษัทฟิสไดครับมีมะม่วงฟิสไดทุเรียนฟิสไดก็เอามาให้เราเอาวัตถุดิบมาให้เราเราก็ทำให้เป็นกาโนล่ารสทุเรียนอันนี้เขาเอาไปส่งออกจีนครับเป็นเรื่องสนุกไปเลยนะสำหรับการทำเขาเรียกว่าแบรนด์ของตัวเองใช่ใช่ครับมันดูง่ายขึ้นมาทันทีคือเราครบวงจรครับลูกค้ามาถึงก็เลือกกันเลยครับอยากได้รสชาติแบบไหนมาผสมมามิกซ์กันได้เลยครับใช่แล้วนะฮะทีนี้ในเรื่องของโอเควัตถุดิบเดี๋ยวเรายกไว้ก่อนแล้วกันมี3อย่างที่หลักๆที่เราทราบแล้วนะฮะมีกาโนล่ามีผลไม้อบแห้งแล้วก็มีคอนเฟล็กต์ครับถูกไหมฮะเพิ่มเติมอีกหน่อยผมเชื่อว่ายังมีอีกครับมีอีกไหมฮะจริงๆแล้วเรานอกจากกาโนล่าที่เป็นสุขภาพนะเรามีน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกจริงๆเราทำด้วยนะครับเราทำแต่เรายังไม่ได้รับผลิตครับแต่เราทำขายอยู่ที่ท็อปทุกสาขาอ๋อนี่เป็นแบรนด์เราเองเป็นแบรนด์เราเองครับเป็นแบรนด์เราเองครับชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์ครับมี2แบรนด์มีแบรนด์ป้าแว่นกับแบรนด์ลุงหมีแบรนด์ป้าแว่นกับแบรนด์ลุงหมีไปอุดหนุนได้ที่ท็อปทุกสาขาอันนั้นขายเขาเรียกว่าขายกันมากี่ปีแล้วครับผม10ปีได้แล้วครับ10ปีแล้วใช่ครับเรามาแตกลายตรงนี้ออกมาโอ้ถือว่าธุรกิจนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงมากใช่ครับใช่ครับทีนี้วกกลับมาในเรื่องของไอ้เจ้า3ตัวนี้แล้วกันนะฮะเราก็ทราบกันไปแล้วว่าแต่ละอย่างทำยังไงผมถามถึงเห็นคุณเอกบอกว่าเป็น one stop service นะสำหรับบริษัทของคุณเอกใช่แล้วถ้าผมทำไม่เป็นเลยในเรื่องออกแบบดีไซน์ในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งแบบผมจะทำยังไงดีวาดรูปก็งูปลาคิดก็คิดไม่เป็นครับปรึกษาคุณเอกได้ไหมโอ้ยินดีมากมันคือหน้าที่เรามากกว่าครับคือเรา 90% เนี่ยเราผลิตสินค้าให้กับลูกค้าโดยบางทีลูกค้าเราเป็นคนคือนโยบายเราดีกว่านะครับฝันของลูกค้าเนี่ยก็คือฝันของเราครับเพราะว่าลูกค้า1คนที่เดินเข้ามาในบริษัทเนี่ยอยากมีสินค้าเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับเรามีบริการแบบครบวงจรออกแบบปรึกษาการตลาดนะครับทำการตลาดยังไงขายใครจะเริ่มต้นยังไงราคาแพงไหมหรือยังไงเราดูแลได้หมดเลยจนถึงแบบดรอปชิปส่งของให้ลูกค้าของลูกค้าครับคือเราส่งของเขาอะให้ลูกค้าเขาด้วยบริการครบวงจรมาแบบ00เลยนะใช่เดินมาแบบไม่มีความรู้เลยนะมีทางกับมีความคิดพอแล้วมาขอความรู้กันก่อนได้เลยได้เลยมาลูกค้ามาคอนซัลต์เยอะมากมาปรึกษาเยอะๆเยอะมากๆจริงในการที่จะทำแบรนด์สุขภาพของตัวเองครับผมเพราะมาหลายคนก็คงจะมาบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ใส่อันนี้ได้ไหมอย่างนี้ใส่อย่างนี้ดีไหมใช่เราก็จะแนะนำว่าใส่อันนี้อร่อยไหมอร่อยอันนี้อันไหนขายดีรสชาติอันไหนขายดีเงี้ยครับเราก็จะแนะนำว่าสมควรจะเอาอะไรมาเริ่มต้นก่อนสมควรจะเอาอะไรผสมกับอะไรควรจะอยู่ราคาประมาณไหนราคาเท่าไหร่อย่างนี้ด้วยจะขายพื้นที่ตรงไหนแล้วตรงไหนขายดีตรงนี้จังหวัดนี้ขายรสชาติไหนดีมันต่างมันมีสถิติหมดเลยนะครับก็ต้องไปทำรีเสิร์ชเอาใช่ใช่ใช่เราก็จะมีข้อมูลให้หมดเลยโอ้โหเจ๋งมากเลยคือมาที่เดียวนี้ต้องบอกว่าช่วยเต็มที่ช่วยเต็มที่ครับคือแบบว่ามาที่เดียวนี้ครบทุกอย่างจริงๆครบวงจรใช่แล้วใช่แล้วแค่เราอยากจะได้เขาเรียกว่าช่องทางไหนที่เป็นของเราเท่านั้นเองใช่ใช่ใช่ครับทีนี้มาถามถึงลูกค้าดีกว่านะครับว่าอย่าง3ตัวแล้วกันเราจะตีกรอบตัดพี่ไปก่อนตีกรอบว่า3ตัวนะก็คืออย่างผลไม้อบแห้งอย่างกราโนล่าแล้วก็อีก1ตัวก็คือคอนเฟล็กครับ3ตัวนี้ประเภทไหนเป็นประเภทที่ลูกค้ามาสั่งทำเยอะที่สุดฮะคือตอนนี้ 60% เป็นกราโนล่า 60% เกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วครับเป็นกราโนล่ากราโนล่าคือที่คุยกันไปเบื้องต้นนะครับซึ่งลูกค้าด้วยกระแสของคนอยากสุขภาพดีนะครับอันนี้เฮลตี้เฮลตี้ใช่อยากลดความอ้วนนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวกาโนล่าเองนะครับเป็นสินค้าที่แบบทานแล้วสุขภาพดีนะครับแล้วก็ทำให้ขับถ่ายดีครับลำไส้ดีแอบหัวเราะเลยนะครับพูดอย่างนี้ผมแอบหัวเราะเลยเพราะว่าผมก็กินอยู่ใช่เพราะเคยทานเป็นประจำเนี่ยโอ้โหจะขับถ่ายดีแล้วก็หุ่นดีมากแล้วก็ทานอาหารปกติได้เลยใช่ครับแล้วก็ออกกำลังกายด้วยเพราะผมเวลากินเนี่ยผมแบบเอามากินกับแล้วก็ใส่นมอะไรอย่างเงี้ยนะกินแบบว่าจะได้แบบว่างดแป้งจะน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่แบบว่าใส่นมโอ้ถือว่าดูผอมลงพี่ใหญ่ใส่นมใส่โยเกิร์ตก็ได้ครับผมอันนี้ก็ผอมไปนะฮะนี่ผมแอบถามในส่วนตัวแล้วกันว่าอย่างพวกข้าวโอ๊ตที่อยู่ในกราโนล่าแบบนี้แคลอรี่มันสูงมากไหมฮะต่ำมากเลยดีกว่าแคลอรี่100กรัมเนี่ยครับสำหรับข้าวโอ๊ตเนี่ยไม่ใช่ข้าวโอ๊ต100กรัมนะครับแคลอรี่มัน
60เองครับหูน้อยมากน้อยกว่าข้าวน้อยมากครับน้อยกว่าข้าวน้อยครับน้อยครับเพราะว่ามันไม่ขัดสีอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรเลยครับแคลอรี่อาจจะเพิ่มขึ้นนี่อาจจะเป็นการเค้าเรียกว่าการบวกพวกผลไม้ต่างๆเข้าไป1ถ้วยเนี่ยไม่เกิน150 60แคลอรี่นี่สบายก็มา mix and match ครับจริงๆแล้วคือลูกค้าเนี่ยพอใส่ผลไม้อบแห้งใส่อะไรไปเขาต้องเติมด้วยแบบเมล็ดเจียบ้างให้แบบช่วยขับถ่ายอีกไปอีกนะครับงาคีมอนนะครับช่วยล้างสารพิษอย่างเงี้ยมันก็อยู่ว่าใครต้องการออกแบบให้เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนใช่เรามีบริการแบบครบวงจรใช่คือก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะมีการผสมสูตรยังไงใช่แล้วลงตัวแล้วออกมาแล้วมันคลีนที่สุดว่าพลังงานต่ำที่สุดอะไรก็แล้วแต่ใช่แล้วถูกต้องอันนั้นเป็นแท็กติกเป็นเทคนิคลูกค้าเลยครับเราก็มีเซอร์วิสเคสมีอะไรข้อมูลให้ลูกค้าอยู่แล้วครับครับครับเอาทีนี้หลายๆคนอาจจะคิดแบบอุ๊ยถ้าผมจะทำแบบนี้มันจะมีแบบมีอะไรมารับรองแบรนด์ผมไหมว่าแบบผ่านอย.ก็แน่นอนครับก็บริษัทผ่าน GMP อยู่แล้วครับแล้วก็เรามีบริการแบบ one stop service ที่บอกครับถ้าต้องการ GMP ต้องการอย.ครับแล้วก็บริการให้จัดให้จัดให้เหมือนกันครับมีได้หมดเลยใช่แล้วครับผมตอนนี้พอฟังนี่ผมรู้สึกแบบว่าเอ๊ะแม่ถ้าเราอยากจะทำนะเนี่ยมันดูไม่ยากจะยากนี่ถ้าเราอยากจะทำผมอยากจะทำขึ้นมาสักแบรนด์หนึ่งอย่างเงี้ยครับผมเอาคาโนล่ามาผสมแบบนี้ค่าใช้จ่ายในการทำเป็นแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็ทำสามารถขายได้นี่มันขึ้นอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับฟังแล้วอย่าตกใจเนาะครับครับเราต้องการให้นักธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นง่ายนะครับผมรู้สึกกลัวแล้วแพ้มากใช่ไหมฮะโอ้อย่าตกใจเนี่ยครับเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบเราออกแบบให้จนถึงแบบขายจนถึงแบบสินค้าถึงมือพร้อมขายเลยครับ1,900 บาทได้สินค้า10ลัง1ลังมี60ถ้วย คือได้สินค้าถึง600ถ้วยขายได้แล้วขายได้แล้วครับประมาณ 10,000 บาทประมาณ 10,000 บาท 1,900 นะใช่ๆ 10,000 บาทคือ cover แบบออกมาเป็นถ้วยๆพร้อมอย่างนี้เลยครับใช่แบบนี้เลยสามารถส่งได้เลยคุณเอกคุณเอกพูดตอนแรกนี่ผมแบบว่าตกใจแล้วครับว่าแม่ผมกล่าวว่าต้องใช้เงินเยอะแสนเก้าหมื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยอย่างนี้ผมสามารถมีแบรนด์ของตัวเองได้แล้วนะเนี่ยใช่แล้วครับก็สามารถมีแบรนด์ได้ในราคาที่แบบเริ่มต้นได้นะครับแล้วเกิดลองไปลอนดูสักหนึ่งล็อตใช่ไหมครับพอเสร็จปุ๊บถ้ามันดีเนี่ยเรามาคุยบิสเนสกันว่าเราจะเริ่มต้นกันต่อไปยังไงนะให้แบรนด์มันเป็นรูปธรรมชัดเจนมากใช่ใช่ครับเดี๋ยวย้ำอีกทีแล้วกันนะฮะ1,900 บาทได้อะไรบ้างนะครับได้สินค้า10ลังนะครับคือ600ถ้วยครับออกแบบให้ครับแพ็กเกจจิ้งให้นะครับบินใส่คาดให้ใส่คาดเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยมาคุยกันได้ที่บริษัทว่าจะเอารูปแบบไหนออกมาเป็นถ้วยแบบนี้นะครับพร้อมส่งถึงบ้านเลยที่สำคัญมีโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยโอ้ใช่ส่งฟรีถึงมือคนในเมืองไทยแล้วครับยิ่งกว่าไทยนะฮะครับส่งฟรีถึงมือคุณนะครับเขาเรียกว่าบริการเต็มที่ขนาดนี้กระแสตอบรับของลูกค้านี่เป็นยังไงบ้างครับเอาลูกค้าของลูกค้านะฮะหมายถึงคนที่เขามาสร้างแบรนด์ไปแล้วแล้วลูกค้าของเขาเป็นยังไงบ้างครับก็เราวัดจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาสั่งรอบ2นะครับซึ่งในแต่ละแบรนด์เนี่ยมีการรีลอนกันเกือบ 90% 90% เลยครับหายไปแค่ 10% ใช่ครับซึ่งที่ถ้าเกิดแบรนด์ไหนที่หายไปเราก็จะมีคอนซัลท์ช่วยเขาขายด้วยช่วยดูแลเป็นยังไงสอบถามรสชาติอะไรเปลี่ยนไหมเพราะว่าล็อตแรกเนี่ยเหมือนเป็นการล็อตทดลองนะครับแล้วพอเอาไปเสร็จปุ๊บลูกค้ามาสั่งล็อต2เนี่ยแต่ละพื้นที่อย่างที่บอกครับบางพื้นที่สั่งสตรอเบอรี่เยอะก็ไม่เป็นไรก็มาลดได้มาคุยกันได้อันนี้จะรู้เรื่องสถิติแล้วใช่เพราะว่าพื้นที่มันไม่เท่ากันแต่พื้นที่ว่าคนชอบไม่เหมือนกันอย่างบ้านพี่ใหญ่อาจจะชอบกินอะไรลำยังลำไยก็ว่าไปครับผมลิ้นจี่ลำไยอะไรแบบบ้านๆหน่อยครับแต่แบบสตรอเบอรี่กินไม่เป็นครับผมก็จะต้องแบบเป็นประมาณนี้ครับที่สตรอเบอรี่ที่สั่งไปก็คงจะต้องเก็บไว้กินเองแล้วก็สั่งอย่างอื่นมาเพิ่มเท่านั้นเองถูกต้องใช่ประมาณนั้นจะเป็นประมาณนั้นครับประมาณนั้นนี่แหละฮะอ่ะราคาก็ทราบแล้วทีนี้ถามดีกว่าว่าหลายๆท่านแบบอุ๊ยมันติดต่อไอช่องทางออนไลน์เดี๋ยวเราบอกกันอีกทีแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปหาคุณเอกถึงที่เลยไปดูแบบที่บริษัทอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนยังไงฮะโรงงานเรานะครับแล้วก็มีโชว์รูมอยู่ที่โรงงานด้วยอยู่ที่อำเภอบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีโอ้ใกล้บ้านเลยใช่อยู่ถ้าไปรถไฟฟ้านะครับสายสีม่วงๆนะครับลงสถานีบางพูนครับลงไปต่อโมไซ20บาทบอกว่าไปในฮอปูดองเพราะว่าโรงงานอยู่ในซอยนั้นถึงเลยถึงเลยครับผมแต่อย่าลงผิดนะถ้าลงเลยบางพูนมาถึงสถานีคุณจะเข้าเซ็นทรัลเวสเกตทันทีครับผมแล้วคุณก็จะเดินยาวเลยครับผมงั้นผมเอารถไปจอดก่อนนะครับแล้วขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ต่อใช่ครับดีสนุกมากเลยครับคือลูกค้ามีนักศึกษามาทำแบรนด์ก็เยอะครับก็เราก็จะช่วยน้องเขาเริ่มต้นธุรกิจของน้องเขาไปด้วยก็เรียกว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ใช่เยอะหลายๆคนใช่ครับทุกวันนี้คอนซัลท์เกี่ยวกับเรื่องการล่าเนี่ย
ไม่เกินอายุ30 80% นะครับนี่แหละฮะอ่ะแต่ว่าอันนี้ต้องฝากถามคุณผู้ชมทางบ้านส่ง SMS มานะครับว่าเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันถึงว่า GMP ถ้าเกิดว่าไอ้ลูกค้าถามถึงออยถึงถามถึง GMP แล้ว GMP เนี่ยเค้าส่งมาถามว่าGMP คืออะไรคุณเอกอธิบายคุณผู้ชมนิดหนึ่งแล้วกันอ๋อ GMP เนี่ยคือมาตรฐานโรงงานที่ดีนะครับเวลาเอาสินค้าไปส่งที่ไหนเนี่ยเขาจะถามว่าได้ GMP ไหมคือเวลาเขาจะมาตรวจโรงงานใช่ไหมครับเขาจะต้องดูว่าสินค้าเนี่ยผ่านระบบที่เขาตั้งมาไหมถ้าเราได้ปุ๊บเนี่ยสินค้าของเรามีมาตรฐานแน่นอนใช่ไม่ได้ว่าอยู่ดีจะของ่ายๆนะครับเหมือนอย.ไหมครับอย่างนี้เหมือนอย.ไหมคืออย.กับ GMP คือตัวเดียวกันนั่นแหละครับคือพอโรงงานดีก็ได้อย.ด้วยครับใช่ใช่ครับถ้าเราไม่ผ่านสินค้าเราไม่ผ่าน GMPเราไม่ทำตามระบบเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้มาตรฐานใช่อันนี้ผมอันนี้ความรู้ผมนะง่ายๆเลยอย่างถ้าเราจะส่งสินค้าไปอเมริกาครับ GMP ต้องมีแน่นอนต่อมานะระดับโลกคือออยไม่พอนะแต่ต้องมี GMP อีกด้วยอันนี้ผมพูดคร่าวๆแล้วกันคุณผู้ชมท่านถ้าอยากทราบจริงๆอยากทำแบรนด์จริงๆเดี๋ยวไปคุยกับคุณเอกเพิ่มไปเยี่ยมที่โรงงานได้ครับเพราะว่าเราก็ทำโรงงานใหม่เพื่อการลดราคาเลยครับใช่ใช่ครับนะฮะอย่าลืมนะไปลงที่บางพูนถ้าเลยบางพูนจะเป็นเซ็นทรัลเอสเคปแท็กซี่ก็ได้ครับตอนนี้ผมเริ่มจะงงแล้วครับผมจะไม่จำผมจะไปหาทางนะฮะอย่างนี้สืบมาเองดูช่องทางติดต่อดีกว่าครับเดี๋ยวให้คุณเอกบอกแล้วกันนะฮะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อสมมุติว่าอาจจะไม่มีเวลาไปหน้าร้านนะฮะติดต่อได้ยังไงบ้างฮะผมมี2ตัวเลือกให้เลือกนะครับผมมีรับสมัครตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับในแบรนด์เอเกรนนะครับแบรนด์เอเกรนเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายบางทียังไม่อยากลงทุนเยอะถึง19,000บาทนะครับแค่180บาทได้สินค้า1ลัง60ถ้วยใช่1ลังเอาไปขายก่อนขายดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแอดไปที่ LINE @นะครับ @agren ตามชื่อเลยครับนี่ครับอยู่ข้างล่างแล้วนะครับข้างล่างแล้วครับ @agren นะครับแต่ว่าเราต้องการสร้างแบรนด์เราก็จะมีทีมเซลล์อีกทีมนึงช่วยดูแลครับก็คือ @orbit food express ครับตามชื่อเลยครับครับผมเอาเป็นว่าใครพร้อมที่จะมีแบรนด์ตัวเองก็ไปคุยเรื่องแบรนด์กันเลยใช่ครับแต่ใครแบบว่าอุ๊ยฉันแบบขอลองตลาดหน่อยแล้วกันนะว่าฉันจะขายเป็นไหมออนไลน์อย่างนี้ก็ไปเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับทางเอเกรนก่อนได้ใช่ครับใช่ครับก็เป็นแบรนด์นี้ด้วยใช่ไหมครับเอเกรนคือมันเป็นแบรนด์ของเราครับเราก็มันเหมือนเป็นแบรนด์ที่สอนลูกค้าไปด้วยมีตัวอย่างให้ลูกค้าขายจริงอะไรจริงลูกค้าก็จะมีความเชื่อด้วยครับก็จะสอนเข้าไปหรือว่าจริงๆตอนนี้ไม่อยากจะขายนะฮะยังไม่อยากจะขายอะไรครับอยากจะกินก็สามารถสั่งไปทานได้ได้เอเกรนใช่เอเกรนก็สั่งทานได้ครับจะสั่งเป็นลังเป็นเซตอะไรมีหมดครับเข้าไปดูในเพจเอเกรนเซิร์ชเอเกรนเจอหมดครับนี่แหละครับทุกอย่างดูง่ายนิดเดียวนะฮะที่เดียวจบเลยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้คุณเอกฝากเชิญชวนผู้ชมทางบ้านแล้วกันสำหรับท่านใดที่อยากจะทานอาหารสุขภาพด้วยแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะมีแบรนด์หรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองตอนนี้ฮะก็ฝากอย่างนี้ดีกว่าครับสำหรับท่านที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับผมธุรกิจในเมืองไทยจะเริ่มต้นทำอ่ะเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำแล้วไม่มีวันดับเนาะบอกว่าเพราะว่าคนทานทุกวันสินค้าทานง่ายสินค้าขายง่ายสินค้าราคาถูกนะครับแล้วก็มาเริ่มคนอยากเริ่มธุรกิจอาหารสุขภาพเยอะมากแต่ไม่มีโรงงานรับผลิตเรามั่นใจมากเราเป็นโรงงานแรกที่เดียวในเมืองไทยตอนนี้ที่จะช่วยซัพพอร์ตลูกค้าเรื่องนี้ในราคาเพียงแค่ 19,000 บาทก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้แล้วครับก็ถ้าเกิดอยากจะเริ่มต้นแบรนด์อาหารสุขภาพนะครับก็มาติดต่อเข้ามาทางช่องทางติดต่อได้เลยครับก็เราจะมีทีมงานดูแลอย่างเต็มที่ครับนี่แหละฮะยืนยันชัดเจนจริงๆใช่ครับใช่ครับนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณคุณเอกมากเลยนะที่นำแบรนด์ของคุณเอกเนี่ยทั้งบริษัทเลยเนี่ยยกมาอาจจะส่วนเดียวเท่านั้นยังมีอีกหลายส่วนที่สามารถเข้าไปชมกันได้อย่างคอนเฟลกต์หรือว่าอย่างผลไม้อบแห้งเพิ่มเติมใช่ครับมีอีกเยอะครับมีอีกเยอะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ Orbit Food Express นะครับขอบคุณคุณเอกมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับท่านใดที่อยากจะมาร่วมพูดคุยกับเราแบบวันนี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของเรานะครับ www.facebook.com/thaithaimarket58 นะครับของจริงของแท้ต้อง58เท่านั้นนะครับถ้า5อย่างอื่นนี่ไปเจอคนอื่นไม่ทราบเหมือนกันนะฮะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยากโทรศัพท์มาพูดคุยก็ได้เช่นกันนะฮะ0972839888นะครับคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ